ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยืนยันด้วยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนได้นะคะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ยากค่ะกระทรวงทั้งที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยอบต.กรมปศุสัตว์ทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคลงไปร่วมมือในการที่จะควบคุมทันทีเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คำว่านับตั้งแต่มีการระบาดที่ชัดเจนเนี่ยการควบคุมได้ดำเนินการโดยการร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคประชารัฐด้วยอย่างดีเพราะฉะนั้นผมถือว่าขณะนี้การควบคุมเนี่ยทำได้ดีและเกิดเรียกว่าครอบคลุมที่จะจำกัดพื้นที่ไม่ให้การระบาดนี้กระจายออกไปและสิ่งที่เรียกว่าที่จะต้องเสียชีวิตที่เกิดขึ้นต้องหลังไปกว่าและอีกหนึ่งประเด็นที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการจัดเก็บในเรื่องของภาษีสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใดอีกหนึ่งท่านที่ออกมายืนยันนะคะก็คือทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่าขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นก็ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลไปนอกจากนี้ก็ย้ําแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนค่ะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวในการที่จะสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนหากประชาชนถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดควรหรือแม้แต่น้ำลายเนี่ยอาจจะไปโดนแผลที่มือก็ได้นะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์ในทันทีส่วนณขณะนี้ค่ะเด็กๆปิดเทอมกันแล้วค่ะก็ขอให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะพร้อมกับย้ำนะครับว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ยากด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนะยิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้เป็นช่วงของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนด้วยหลายๆคนเนี่ยอาจจะออกมาเล่นนอกบ้านหรือสถานที่สาธารณะอาจจะถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดแล้วก็ข่วนร่วมไปถึงเลียได้เสี่ยงต่อการติดโรคพิษสุนัขบ้านะครับดังนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่าสุนัขหรือว่าแมวจรจัดเนี่ยกัดข่วนเลียก็ต้องรีบไปพบแพทย์ในทันทีส่วนกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้านั้นก็ถือว่าเป็นการฉีดเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคเท่านั้นนะครับพร้อมกับยืนยันว่าเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยการติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยเป็นไปได้ยากไปฟังเสียงกันครับคนสู่คนเนี่ยไม่ค่อยเจอรายงานนะครับเพราะนั้นโอกาสน้อยโรคพวกนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับว่าโรคพวกนี้เราต้องการลดการเสียชีวิตแบบ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความเสี่ยงนะครับเราก็จะฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นกรณีที่ผู้ป่วยนะครับมีผู้ดูแลหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเราก็จะซักประวัติการได้รับวัคซีนที่ผ่านมาถ้าไม่เคยได้เราก็จะให้เกือบทุกคนนะครับทางด้านนี้ครับส่วนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าในเรื่องของวัคซีนจะเพียงพอหรือเปล่านั้นนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าณขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฉีดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอแน่นอนค่ะซึ่งคุณผู้ชมทั่วไปก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนกันได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ